สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวด้อมพักความแร้แพ้ความรักแล้วก็ชาวด้อมส้มนะคะพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก <c oughs> ต้องบอกว่าฮือฮามากทุกคนไอจแตกอ่อทิกตอกกระจาย <c oughs> อ่อทวิตเตอร์ถล่มทลายฮือฮามากทุกคน แค่เด็ดดีทิมพิธาลงรูปคู่มามีแอปทักซอนรูปเดียวนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหด้อมส้มนี่ยอมถอยให้เลยนะคะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ด้อมส้มส,สาวๆนะคะปกติจะต้องแบบเชิญค่ะตอ่อต่อแถวค่ะครั้งนี้นะคะด้อมส้มพร้อมใจกันแบอบกเชิญค่ะมามมีแอปทักซอน เชิญยืนหัวแถวยืนหนึ่งคนเดียวเลยค่ะเดี๋ยวด้อมส้มต่อคิวกันรอถือขันมากอรอแหกขันมากทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้คือคลิปที่สองที่แอดมินขอพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะสำหรับแอดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรติดนะคะถ้าทั้งคู่จะเดทกันไปเดทกันถ้าทั้งคู่จะสิ้นสุดทางเพื่อน ไม่มีอะไรติดขัดนะคะเพราะว่าถ้าย้อนคำสัมภาษณ์เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่า15ปีที่แล้วนะคะคุณทิมเคยให้สัมภาษณ์นินตยสารนะคะเหมือน CEO หนุ่มรุ่นใหม่อะไรสักอย่างเหยวนะเดี๋ยวแอดขอดูก่อนลืม CEO ซัน แอดก็ขำตัวเองนะคะแอดไม่เป็คนตลกนะคะคุณทมไม่มด้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารซีโอคลีโอนะคะตั้งแต่ปี2008ก็คำถามมีเยอะแยะเลยแต่ว่าคำถามที่เราจะพุ่งเป้าไปที่แบบเอะอันนี้มันมืนมีแอปแน่ๆเลยก็คือหนึ่งผู้หญิงที่ทำให้คุณตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกคุณทีมก็ตอบว่าเรียบร้อยแม่บ้านพูดเพลาะนะคะทุกคนแล้วก็ มาเลยค่ะก็เลื่อนลงมานะคะเขาถามว่าดารานักร้องที่คุณชอบมากที่สุดเพราะอะไรคือใครตอบเลยชัดเลยค่ะแอปทักษอ,อนเพราะใจดีแล้วก็สวยและนี่ก็น่าจะคือเหตุผลหนึ่งที่ที่ผ่านมาเหมือนมีแอปทักษอ,อนก็เลยมีข่าวแบบว่าโดนแฟนคลับ f อซจิ้นคู่นี้มาตลอดนะคะมาจนถึงวันนี้ ซึ่งล่าสุดหลังจากที่คลิปเออไม่ใช่ทั้งคลิปทั้งรูปที่คุณทิมนะคะคุณทิมลงรูปใน i อของตัวเองส่วนคลิปวิดีโอนี่มาจากของพี่เต้นะคะกันตนาทุกคนนี่หลายคนก็เริ่มที่จะจับผิดกันแล้วนะคะจับถูกไม่ใช่จับผิดก็รูปเบื้องหลังนะคะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ย เพื่อนๆเขาก็บอกว่าให้ดูที่คุณทิมเป็นคนถ่ายแล้วให้ดูที่มือถือมือถือนี้มันเป็นมือถือหมอมีแอฟทักซอนนะคะเพราะว่าถ้าดูรูปเทียบเคียงกันน,าน่ามันเป็นมันเป็นซัมซุงนะคะมันเป็นมือถือของมอมีแอฟทักซอนหลายคนก็บอกถ้าคุณทิมใช้โทรศัพท์ของหมอมีแอฟทักซอนถ่ายรูปแต่คุณทิมเป็นคนโพสต์รูปแสดงว่า พส่งรูปให้กันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างงั้นนะคะชาวด้อมส้มยอมค่ะเราต้องยอมเขานะคะเราถอยค่ะไม่มีอะไรจะสู้เขาแล้วค่ะสู้อะไรก็สู้ได้นะคะแต่ถ้าสู้แอปทักซอนเพื่อยืนหนึ่งในใจของหนุ่มๆเนี่ยยอมถอยค่ะถ่ายเองโพสเองเลยนะคะพ่อของส้ม โอเคคะ่ะทุกคนเราแซวกันประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวที่แอดมินจะพูดถึงก็คือหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมามีแอทักซอนนะไปงานไปกับใครอ๋อทำไมเห็นเดินไปกับผู้ชายคนหนึ่งโอเคทุกคนเนี่ยเดินดูตามคลิปนะคะคลิปนี้จะเห็นว่าเด็ดดี้เดินมามีแอปทักซอนเดินตามโอ้โหนี่มาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันหรือบังเอิญเจอคือทุกคนคะจจะบอกว่ามามีแอป อ่าคือลูกสาวอ่ะน้องปีใหม่กับน้องพี่พิมเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เหมือนมีแอปกับคุณทิมจะเจอกันบ้างเวลาไปรับลูกหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้เยอะเลยค่ะทุกคนแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่เขาไม่จำเป็นต้องออกสื่อโอเคกลับมาดูคลิปนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าคุณทิมเดินเหมือนมีแอปเดินตามหลังโอ้โหทุกคนนี่มันสตรีมหมายเลขหนึ่งชดัชดชัด แต่ว่าสะดุดสะดุดเห็นหนุ่มที่เดินตามหลังไหมคะเห็นหนุ่มที่เดินตามหลังไหมเนี่ยคนเนี้ยใส่เสื้อสีแบบสีลาสีจะไม่เทาเทาหรือน้าตาลหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้นะคะถือเสื้อถือเสื้อถือเสื้อน้องปีใหม่ด้วยแล้วก็ดูอีกคลิปดูอีกคลิปเห็นยังคุยกันงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งงุงง้งยิ้งมากับมีแอปทักซอนเลยอืมไม่ใช่ใครที่ไหน นนกุลนั่นเองอะไรเนี้ยหรือว่าน้องนอนกุลจะขับเรือสปีดโบ๊ทมาปาดคะ่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่าพวกเราชาวด้อมเอ่อมามีอฟทักซอนนะคะก็จะไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่ามัมมีอ่อฟทักซอนกับนนกุลที่สนิทกันนะคะแล้วคู่นี้ก็มีกิจกรรมมีอะไรแบบนะด้วยกันหลายครั้งหลายคราเพราะฉะนั้น งานนี้นะคะนนไปดูเอองานแสดงนะคะ music festival เนี่ยของของดิสนีย์เนี่ยกลับมามีแอปหรือว่าไปบังเอิญเจอแอดมินไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะแต่คิดว่าน่าจะนัดกันไปแหละเพราะว่าคือคนในวงการบันเทิงก็ไปดูไปดูโชว์นี้กันเยอะนะคะทุกคนส่วนมามีแอปทักสอนเนี่ยก็น่าจะแบบนั่นแหละก็น่าจะนัดกันคุยกันแหละคะ่ะว่าใครว่าง น้องนอนว่างน้องนอนก็ไปก็แอบจิ้นนะบอกเลยว่าแอปเนี่ยจินหมดทุกคนแหละอะไรที่มามีแอปว่าดีแอปก็ว่าดีตามนะคะแต่ณนาะนะทีนี้ถ้าจะให้จินสุดๆก็ขอจิ้นแตด่ดีก่อนนะน้องนอน้ลบก่อนน้องนอนลบก่อนโอเคค่ะทุกคนก็มามาเคลียร์คำถามเพื่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าแบบเห็นมันมีแอปเดินไปกับผู้ชายคนหนึงก็เลยมี ก็เลยหยุดจิ้นเดัดดีเด็ดดีพิธานะคะไม่ต้องไม่ต้องหยุดค่ะทุกคนมามีแอปทักซอนเป็นโสนนะคะเพราะฉะนั้นมามีเปิดใจให้ใครหรือมามียังไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคือกับคุณทีมเนี่ยเวลานักข่าวถามนะคุณทีมก็เขินตลอดนะตอบนักข่าวก็แบบไม่มีไม่มีไม่ไม,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 มีทุกคนคือตอนนี้นะอ๋อมมีอทักซอใช่ไหม อยากกับคุณสงการปี6กหนึ่งคุณทิมอยากกับคุณตายปี6กสองถูกปะคือณนะตอนนี้สถานะของทั้งคู่คือโสดอะถ้ามันจะสิ้นสุดทางเพื่อนในเวลาที่เหมาะสมอะเดี๋ยวมันก็นั่นเองหรือหนุ่มคนนั้นหนุ่มรุ่นน้องคนนั้นถ้าน้องนนกุลจะเป็นคนมาจีบวบบมีแอปทักซอนเองเหมือนที่ใครๆก็เซลก็ไม่ว่านะทุกคนเห็นปะในอ่า ในแชร์ข่าวสาวสตรองที่คนเขาถาม,มาบีแอฟทักซอนนะก็ลีลานะแบบช่วงนี้หัวใจเป็นยังไงหลังจากที่บ,บนี้นะคะแบบว่าแชร์จีสตอรี่เนาะอยู่พักความแร้แพ้ความรักแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าในโพส์เนี่ยก็บอกพักนี้แพ้เขาบ่อยด้วยนะนั่นไง ทักษอนก็ไปพอพอไปให้พอแบบในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะโดนแซวว่าจิตใจเป็นยังไงเมียก็ตอบว่าแบบจิตใจก็ปกตินะอยู่กับตัวบ้างอยู่กับตัวบ้างนะลีลาอีกดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหมียวทักษอรเนี่ยมีคนคุยแน่นอนทุกคนแต่จะถึงขั้นไหนแค่นั้นแหละคือชาวด้อมแบบเราเราอ่ะดูออกใช่ป่ะสวยขนาดนี้ ดีขนาดนี้น่ารักขนาดดีไม่ให้หนุ่มๆต่อคิวมาจีบได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครจะจีบก็จีบเลยทุกคนพร้อมเชียร์น้องนนจะจีบมามีแอปทักซอนเอฟซีก็เชียร์เดดดีเดดดีของส้มถ้าเดดดีของส้มจะจีบส้มก็เชียร์ค่ะส้มยอมค่ะอยากจะเห็นสตรีใหมายเลขหนึง่งชื่อแอปทักซอนเหมือนกันอืม mm hmm. คือคือถ้าเราย้อนไปดูคําสัมภาษณ์น่ะของคุณทิมอะที่พูดถึงเหมือนมีแอทักซอนนะทุกคนคือเขาก็สัมภาษณ์ไปดีมากๆเลยนะคือเขาบอกเขาก็จะบอกว่าเขากับคุณแอปเนี่ยมีอะไรค,คล้ายๆกันผ่านเรื่องราวชีวิตครอบครัวมาค,คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็จะเห็นว่าในไอจีที่คุณทิมบอกทิมพิธาเนี่ยไอจี IG ตัวนี้นะ่ะ แต่ไม่ค่อยลงรูปอะไรเลยมีแต่รูปที่ลงกับน้องพี่พิมพ์นะคะมากที่สุดเลยรูปกับสาวๆนี่ไม่มีเลยนี่เป็นรูปแรกเลยนะที่หลายคนเขาบอกว่าเด็ดนี้ลงรูปคู่มันมีแอปโอเคมันมีน้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์ด้วยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสาวที่แบบเป็นประเด็นด้วยอะเออคือมันจะมีอ่าคลิปหนึ่งนะที่คุณทิมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับอ่า คุณวูดดี้ใช่ไหมเรื่องว่ามีคนมาจีบไหมคือคุณทิมก็บอกว่าตัวเองโสดแล้วอ่คุณวูดดี้ก็ถามว่าแล้วมีคนแบบว่าดีเอ็มมาจีบไหมคุณทิมเขาบอกมันก็มีคนดีเอ็มมาหาแต่ด้วยพักก้าวไก่เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นคุณทิมจึงเลือกที่จะไม่ตอบตอบเวลามีคนดีเอ็มมาทักมาจีบมาอะไรอะทุกคน ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต่อให้คุณทิมมีคนคุยหรือว่ามีคุยกับสาวๆหรือคุยกับมีมีแอปเขายังไม่เปิดตอนนี้เรอกค่ะก็คุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแน่นอนเพราะว่าการเมืองมาก่อนน้องพี่พิมพ์มาก่อนนะคะหมามีแอปก็การทํางานมาก่อนน้องปีใหม่มาก่อนมีลูกสาวเหมือนกันเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน mm. น่าคิดนะ ว่าแต่นนกุลไม่เห็นจะลงรูปเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่เนี่ยก็ขอบคุณคลิปในต๊อกๆนะคะแอดก็ไปหามาในต๊อกๆนี่แหละมาให้เพื่อนๆดูว่าคนที่ไปกับมามีแอปทักซอนที่มีเพื่อนๆบอกคอมเมนต์น่ะว่าแบบมามีเดินไปกับหนุ่มคนอื่นน่ะนนกุลค่ะนนกุล